ค่ะและปิดท้ายช่วงนี้นะคะกับโครงการยกย่องแม่ดีเด่นปีที่31นะคะจากเทศบาลนครนนทบุรีค่ะเทศบาลนครนนทบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2566เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งได้จัดงานวันแม่แห่งชาติโครงการยกย่องแม่ดีเด่นนับเป็นปีที่31เพื่อประกาศกิตติคุณยกย่องผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แม่ด้วยความภาคเพียรเสียสละอดทนให้ลูกได้สำนึกตระหนักซาบซึ้งมีความกตัญญูในพระคุณของแม่เทศบาลนครนนทบุรีมีการคัดเลือกและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดีศรีเมืองนนท์จำนวน4คนคือคุณแม่รัตนาเกิดประเสริฐแม่ของผู้เสียสละคุณแม่พิกุลผลบุญแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมคุณแม่สุพรรณีนนทเบญจวรรณแม่ผู้มีความอดทนขยันหมั่นเพียรคุณแม่ดวงพรบุญชัยแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนอกจากนี้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดีเด่นประจำชุมชนอีกจำนวน54คนต้นแบบแม่ที่ได้รับคัดเลือกจากชุมชนขณะที่เทศบาลได้คัดเลือกชุมชนดีเด่นที่มีการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจำนวน3ชุมชนรางวัลที่1ชุมชนวัดทางหลวงรางวัลที่2ชุมชนเรวดีโซน2และรางวัลที่3ชุมชนทรายทองรวมถึงการมอบโล่รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจำชุมชนจำนวน55คนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีจิตสาธารณะรู้จักความเสียสละแก่ส่วนรวมในการที่จะร่วมกับเทศบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่ง